อบอกว่าสาวๆที่ไม่ชอบสวมแหวนเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรรกรุงรังรักความสบายและไม่ตามกระแสนี่เป็นการขอแต่งงานกันในเทศกาลวันคริสต์มาสค่ะใช่เลยเพราะว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเราจะมาเล่าเรื่องราวนะคะคุณชมพู่เนี่ยเขาได้เผยออกมาค่ะกับบรรยากาศนะคะที่แบบว่าดื่มด่ำเหมือนเรากับเทพนิยายอ่ะใช่คือแบบเหมือนที่พี่ไก่พูดเมื่อวานนี้บอกว่าเป็นเขาเรียกว่าความรู้สึกที่ผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยอยากจะแบบให้มันเกิดขึ้นเนาะใช่ไหมคะแล้วก็น่ารักมากๆเลยคุณชมพู่ค่ะเขาก็ได้เปิดเผยนะคะนาทีที่เซอร์ไพรส์สุดๆเลยในบรรยากาศโรแมนติกเนี่ยนะคะคือเขาบอกว่าหูอื้อตาลายไม่ได้ยินเลยแล้วก็ไม่สนใจด้วยนะคะที่มีสินแสค่ะมาทักว่าจะยกเลิกการแต่งงานแบบกระทันหันค่ะซึ่งคุณชมพู่เนี่ยนะคะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังค่ะในช่วงเวลาที่มีการขอแต่งงานคุกเข่านะฮะวอกแหวนเพชรเม็ดบะเพิ่มนะฮะให้เนี่ยนะคะในวันที่23ค่ะคือจริงแล้วคุณน็อตเนี่ยชวนไปงานเลี้ยงวันเกิดนะของหลานสาวนะคะแล้วก็เลี้ยงคริสต์มาสที่บ้านของฝ่ายชายตอนที่ไปเนี่ยก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นค่ะยังเอาของขวัญเนี่ยไปให้หลานปกติเลยนะจากนั้นค่ะพี่น็อตเนี่ยก็ชวนหาอะไรกินกันแต่พอเห็นพี่น็อตเนี่ยน้ำตาคอก็เอะใจนะคะว่าต้องมีอะไรแน่ๆด้วยอากับกิริยาค่ะทำให้เดาไม่ยากค่ะแต่ก็คิดในใจว่าเอ๊ะพี่น็อตคงเจอขอแต่งงานไม่ก่อนก็หลังแหละของปีใหม่นะคะแต่ว่าปรากฏว่ามองออกมาคือกำลังจะออกคือเขาอยู่ในบ้านกำลังจะออกมางานนอกบ้านเขาจัดเป็นเหมือนแบบโต๊ะจีนนะเขาเรียกว่าบุฟเฟ่อะไรประมาณนี้นะคะออกมาแล้วประตูบ้านของคุณน็อตเนี่ยนะคะก็เหมือนกับมีเหมือนกับกระจกมองเศษอะคือมันสามารถมองออกมาได้ก็เห็นสภาพข้างนอกบ้านค่ะมีกล้องคือผู้สื่อข่าวเยอะมากเลยกับอีเวนต์คือแบบเกือบ10คนแล้วก็มีเพื่อนๆเพื่อนๆทุกคนก็แต่งตัวเป็นสีชมพูแบบว่าอ่อนๆนะคะมาเตรียมเซอร์ไพรส์อยู่หน้าบ้านค่ะมันเป็นความรู้สึกที่ตื้นตันใจนะคะแล้วก็เพื่อนทุกๆคนเนี่ยก็ตื่นเต้นกันหมดเลยน้ำตาร่วงร้องไห้กันหมดเลยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขแล้วก็ดีใจค่ะพอดูบรรยากาศเนี่ยนะคะก็เฮ้ยเห็นแล้วแบบตัวเองยังผงะเดินถอยหลังอยู่เลยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคุณน็อตพูดว่าอะไรไหมคะถามคุณชมพู่ค่ะว่าเบื่อเป็นแฟนพี่หรือยังจะให้เป็นอะไรนะจากนั้นก็ขอมือค่ะแต่ว่าคุณชมพู่บอกว่าหูอื้อตื้อไปหมดเลยคือต้องบอกว่าเสียงมันดังมากแบบเขาเรียกว่ามีการจุดพุและที่เห็นเนี่ยก็คือมีเครื่องปล่อยเขาเรียกว่าปล่อยบับเบิ้ลค่ะปล่อยแบบฟองสบู่มาจากชั้น2ระเบียงข้างบนเป็นเครื่องแบบพ่นแบบฟู่แบบเยอะมากจริงๆแล้วเพื่อนๆก็กรีดกราดนักข่าวก็ถ่ายรูปเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะคะคือคุณชมพู่ก็ยังเล่าอีกนะคะว่างานนี้ที่เห็นเนี่ยคือไม่ได้เห็นคุณแม่ชมพู่มาด้วยแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือคุณน็อตเขาก็ได้ชวนมาเหมือนกันตอนแรกก็ชวนมาเล่นๆแหละแต่ว่าทีนี้แบบคุณแม่เอ้ยไม่มาคุณน็อตก็เลยเปิดเผยไปเลยว่าโอเคจะขอชมพู่แต่งงานคุณแม่บอกเอ้ยมันเป็นเรื่องของเด็ก2คนก็อยากทำอะไรก็ทำเลยเพราะว่าเขาคบมา7ปีแล้วนะนานมากเลยนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องของวันแต่งงานเนี่ยก็จริงๆแล้วคุณชมพู่ก็บอกว่ายังไม่ได้แบบว่าลงตัวแต่คงไม่ใช่เร็วๆนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยอย่างน้อยๆก็ต้องมี 3-4 เดือนขึ้นไปค่ะแต่ว่ายังไงเนี่ยก็เป็นบรรยากาศที่ปลื้มอ่ะใช่น่ารักเห็นแล้วขนาดเราไม่ใช่แบบเราไม่ได้ใกล้ชิดกับชมพู่ว่าเป็นญาติหรือเป็นเพื่อนแต่ว่าเราเป็นแฟนเขาเพราะว่าเราก็ติดตามผลงานเขาอย่างเงี้ยเรายังรู้สึกเหมือนเราเป็นพี่น้องเขาเลยอ่ะรู้สึกอินรู้สึกแบบโอ้โหดีใจแบบอยากเข้าไปกอดแล้วแบบยินดีด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าโอ้โหบรรยากาศนี้ต้องพูดเลยว่าสุดยอดลงทุนมีลูกโป่งเขียนคำว่าอะไรยาติดแบบข้างบ้านมีแบบซุ้มมาคืออลังสุดยอดอ่ะยินดีด้วยค่ะเดี๋ยวรอดูของคุณปูของเราบ้างตายแล้วน่าเอาไปเทียบกับเขาเนาะสงสารจังเถอะงั้นเอาอย่างนี้ละกันนะคะใครที่ยังไม่ได้มีแฟนขอแต่งงานก็ไม่ต้องเสียใจไปเราสามารถซื้อหาของขวัญให้ตัวเราเองได้หรือว่าเราจะหาซื้อของขวัญที่ไม่เหมือนใครให้กับคนที่เรารักในช่วงเทศกาลมานี่เลยนะคะเปิดแล้วเรียบร้อยนะคะ Channel Tree Store นะคะเป็นร้านค้าที่ขายของชำร่วยขายซิวเนียร์ที่มีโลโก้ช่อง3ทุกชิ้นแน่มีอะไรบ้างนะคะหมอนรองคอ 2 in 1นะเป็นได้ทั้งหมอนแล้วก็หมอนรองคอราคา350บาทเท่านั้นหมวก290บาทค่ะกระเป๋า380บาทร่มพับขนาดเล็ก290บาทร่มยาว350บาทแจ็คเก็ตนะคะมีแดงขาวน้ำเงินเมื่อสักครู่เห็นแล้วออกแบบสวยมากคลาสสิกเนาะ650บาทพูดตรงๆนี่ดูภาพไปนี่ต
ามองราคาแต่ตาก็มองภาพด้วยเดี๋ยวจะลงไปซื้อเลยดีกว่าอยากได้เลยนะเสื้อโปโล480บาทนะคะเสื้อคอกลม350บาทมาเลยช่อง3อาคารมารีนนท์พระราม4ค่ะคุณเดินผ่านตรงเข้ามายังตึกใหญ่นะผ่านธนาคารกรุงเทพซ้ายมือผ่านร้านกาแฟกอเรจีนะคะตรงขึ้นไปผ่านบูธอยู่ตรงนั้นเลยติดกับบูธนะคะค่ะเห็นแล้วยังอยากไปซื้อให้คุณพ่อเลยพ่อตีกอล์ฟไงถ้าพ่อมีทุกอย่างตั้งแต่หัวจดเท้าเป็นแบบนี้โอ้โหนางจะต้องตีกอล์ฟแบบว่าเขาเรียกอะไรนะโฮอินวันลูกเดียวเข้าหลุมไปเลยขอหมอลองคอด้วยค่ะค่ะทำไมกระดูกคอไม่มีเปล่าบรรยากาศตอนนี้อากาศดีๆหน้านอนเวลาเดินทางไงเวลาเดินทางนะนี่คือถูกลิขสิทธิ์ถูกต้องทุกอย่างเลยนะคะบางทีถ้าไปซื้อข้างนอกไม่ใช่อย่างนี้นะไปซื้อตลาดนี่ไม่ใช่นะใช่แล้วโลโก้ออกแบบไม่ดีสักทีเดียวลอกหลุดเลยจ้าไม่ได้นะจ๊ะอายนะจ๊ะมาดูการประดับต้นคริสต์มาสกันบ้างดีกว่านะคะวันนี้เนี่ยโอ้โหเมืองไทยเนี่ยคือคักมากแต่เมืองนอกไม่ต้องพูดถึงนะคะเราเลยอยากพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูกันเลยที่เยอรมนีค่ะนี่คือไม่ใช่สถานที่สำคัญใดๆทั้งสิ้นเป็นแค่บ้านของคนหนึ่งคนเท่านั้นนะคะจัดแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมอยากให้เพื่อนบ้านประทับใจคือทุกๆปีเนี่ยนะคะด้วยความที่เขาทำมา15ปีติดต่อกันเขาทำมาแบบนี้เพื่อนบ้านเริ่มคาดหวังเหรอปีนี้จัดน้อยไม่ได้สิปีนี้ปาเข้าไป 450,000 ดวงค่ะโอ้โหคิดดูสิคะแบบโอ้โหถ้าย้ายไปไหนนี่ทุกคนคงเศร้าหน้าดูเลยใช่ไหมคะดูแบบมีแบบเนาะมีงานในหมู่บ้านเราเหมือนเป็นแลนด์มาร์กอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะคนคนนี้เขาบอกว่าเขาได้รับแรงบันดาลใจตรงนี้เนี่ยหลังจากที่ไปทัศนศึกษาที่สหรัฐอเมริกากับลูกชายย้อนไปตั้งแต่ปี42หลังจากนั้นล่ะค่ะโอ้โหกลับมาเนี่ยนะจัดเต็มทุกปีเลยก็คงไปเห็นบ้านหลังนึงที่อเมริกานั่นแหละนะพอมาแบบนี้ที่เยอรมันยังไม่มีขอหน่อยโอ้ดูสิสวยมากโอ้สุดยอดอ่ะแต่ค่าไฟเดือนค่าไฟคงแบบอภิมหาเหมือนกันเขามีเงินแต่งขนาดนี้ไม่ต้องไปห่วงค่าไฟเหรอแต่งได้ค่ะเหนื่อยปั่นเหนื่อยหมดเวลาแล้วนะคะด้วยภาพอันน่าประทับใจแต่วันพรุ่งนี้คุณผู้ชมคะเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆสำหรับนะคะคุณพ่อคุณแม่โดยเฉพาะเลยเป็นเรื่องของโรงเรียนนานาชาตินะคะในประเทศไทยเป็นโรงเรียนนานาชาติที่มีนักเรียนหลากชาติหลายภาษาหลายศาสนาแท้ๆแต่เขาใช้นะคะหลักสูตรในการเรียนการสอนแบบวิถีทำไมเขาทำได้แล้วทำเพื่ออะไรเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะได้คุยกับเจ้าของโรงเรียนเลยติดตามผู้หญิงวันพรุ่งนี้ให้ได้ค่ะค่ะขอบคุณเสื้อผ้าพวกเราเคสเฟสนะคะแล้วก็ผู้ประดับเจนพีสบายชูชัยนะคะเมอร์รี่คริสต์มาสด้วยแล้วก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะJingle around the clock, mix and mingle in the jingling beat. That's the jingle bell. Jingle bell rock, jingle bell chiming, jingle bell time. Snowing and blowing, our bushels of fun. Now the jingle hop has